วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รอบวันแผนการภาคเที่ยงนะครับพฤหัสบดีที่15 มีนาคม 2561พบกับพี่จีครัตติกรจารุกเกษตรวิทย์และผมกิติชัยพระเชยกุลครับค่ะได้ยินเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังจะเปิดว่าก็คือจะเป็นคลิปตัวที่กำลังจะบอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาก็คือในวันเสาร์ที่31 มีนาคมนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะก็คือจะมีงานโต๊ะจีนพันธมิตรและงานตลาดนัดนิวส์วันนะคะตั้งแต่9 โมงเช้าก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของแต่งบ้านแล้วก็รวมไปถึงสินค้าเกษตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีนะคะในงานตลาดนัดนิวส์วันและในวันเดียวกันนั้นนะคะในช่วงเย็นก็จะพบปะสังสรรค์กันในงานโต๊ะจีนพันธมิตรครั้งที่7ซึ่งนำโดยพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างนะคะที่จะมาขับร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังพี่เติมศักดิ์จารุปราณคุณแจ็ครณชาติบุตรแสนคมนะคะแล้วก็ยังมีพิธีกรอีกหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอนอารีรัตน์นะคะหรือว่ารวมถึงคุณพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะทั้งแฟรี่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเคพิระเกษมราชด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาร่วมพบปะสังสรรค์กันนะคะงานโต๊ะจีนพันธมิตรและตลาดนัดนิวส์วันพร้อมกันณบ้านเจ้าพระยาค่ะครับขณะที่ประเด็นที่ต้องติดตามไปในวันนี้ครับมีความคืบหน้าคดีสำคัญหลายคดีด้วยกันคดีคุณเปรมชัยเนี่ยตำรวจปปปจะมีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้รับทราบไป3 ข้อกล่าวหาเพิ่มจากตอนแรก9 ข้อหาแล้วเดี๋ยววันที่19 มีนาคมจะแจ้งเพิ่มอีก1 ข้อหาครับคือร่วมกันติดสินบนคือเมื่อวานนี้รับทราบข้อหาติดสินบนไปแล้วเดี๋ยววันที่19เป็นร่วมกันติดสินบนอีกข้อหาหนึ่งนะครับขณะที่คดีหวย30 ล้านทางตำรวจปปปเองก็มีการเรียกครูปรีชาและพวกมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันข้อหาที่ทำนองว่าไปส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดมาตรา157นะครับเรื่องของการทุจริตเงินคนจนกรณีที่ก่อนหน้านี้ปปทเนี่ยตามสืบเสาะกันอยู่ล่าสุดปปชมารับลูกต่อแล้วนะครับเพราะว่าการดำเนินการเอาผิดการข้าราชการระดับสูงก็เป็นหน้าที่ของปปชเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะคะไม่เฉพาะแค่กระทรวงพมเท่านั้นที่ร้อนมากอีกกระทรวงที่ร้อนไม่แพ้กันกระทรวงศึกษาธิการแค่เรื่องทุจริตนั้นก็ร้อนพออยู่แล้วยังมีเพิ่มเกี่ยวกับบรรดาข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะเราเห็นหลายคดีแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยเริ่มทยอยออกมาก็จะเป็นกรณีของบรรดาผู้บริหารระดับสูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำชำเรานะคะหรือว่ากรณีของการข่มขืนซึ่งล่าสุดก็มีเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ไปมาถ้าหากว่ามีการตรวจสอบจริงๆและมีการร้องเรียนจริงๆคงจะมีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันครับเรื่องร้อนโซเชียลเป็นคลิปที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจพี่จีเห็นหรือยังเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเกี่ยวรถซาเล้งแล้วตัวเองล้มแล้วไม่พอใจกระโดดเตะอาแปะรถซาเล้งสลบเหมือดนั่นอาแปะที่ว่าเนี่ยนะต้องเรียกบอกว่าต้องเป็นบางทีบางคนอาจจะเรียกเราแปะเลยเพราะว่าอายุ80 กว่าแล้ว คือบางทีเราเห็นว่าถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยเราอาจจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหถ้าจะไปทำอะไรคนสูงอายุต้องคิดเหมือนกันแต่อันนี้คือท้ายที่สุดเนี่ยมาขอโทษทีหลังแล้วมันเขาได้รับบาดเจ็บไปแล้วใช่ครับคือตำรวจเนี่ยรวบตัวได้ไวมากซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีอย่างนึงเพราะว่าถ้ายังรวบตัวไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้บรรดาเพจดาร์กทั้งหลายแหล่ลงขันฆ่าหัวแล้วนะโอ้โหถ้าใครไปทำร้ายหนุ่มรายนี้ได้เนี่ยได้ไปเป็นแสนนะครับแต่โชคดีตอนนี้ก็คือโดนจับกุมไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครไปทำอะไรเขาในคุกคือถ้าจะใช้พลังของโซเชียลเนี่ยคือเอาล่ะบางคนอาจจะมีความอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตั้งข้างหัวกันแต่กลับมาคิดกันใหม่อีกทีว่าอย่าใช้แบบนั้นเลยเราใช้พลังโซเชียลเพื่อให้เกิดประโยชน์น่าจะดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกพลตำรวจเอกศีวราบอกว่าเห็นไหมนี่ไงสื่อนี่ไงโซเชียลนี่ไงนะกดดันการทำงานอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่อยากจะยุ่งกับโซเชียลไม่อยากจะยุ่งกับพวกบรรดาสื่ออะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะขณะที่ประเด็นร้อนเรื่องการเมืองครับเรื่องของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าส่งไปที่ศาลนุนตีความเนี่ยจะส่งผลต่อรถแบบเลือกตั้งหรือเปล่าสุดท้ายสนช.ตัดสินใจส่งให้ตีความฉบับเดียวนะครับก็คือการเลือกตั้งสว.รวมไปถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชื่อพรรคอนาคตใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศทั้ง2 ส่วนนี้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่คดีความของนายเปรมชัยกันก่อนครับทางด้านของผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจะมีการออกหมายเรียกนายเปรมชัยและก็นายยงซึ่งเป็นคนขับรถนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานเพิ่มอีก1 ข้อหาในวันที่19 มีนาคมนี้ครับ
พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.เปิดเผยภายหลังจากได้มีการสอบสวนนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเพิ่มเติมในคดีที่นายเปรมชัยกนสูตรติดสินบนเจ้าพนักงานระหว่างที่ถูกจับหลังเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยพลตำรวจตรีกมลยังระบุว่าแม้ผู้ต้องหาจะยังไม่ได้นำสิ่งของมาให้กับเจ้าหน้าที่แต่ถือว่าความผิดข้อหาติดสินบนสำเร็จแล้วและมีพยานยืนยันจึงถือเป็นความผิดชัดเจนขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ในเปรมชัยได้ถูกแจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานไปแล้วก็จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันให้สินบนเจ้าพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเนื่องจากการสอบสวนเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำร่วมกันกับนายยงโดดเครือคนขับรถจึงจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันและในวันจันทร์ที่19มีนาคมนี้ก็ได้ออกหมายเรียกนายเปรมชัยและนายยงให้มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันให้สินบนเจ้าพนักงานหลังจากการสอบสวนนายวิเชียรให้ข้อมูลชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันเสนอสิ่งของเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมครับไปที่หวย30ล้านกันครูปรีชาเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดเข้ารับทราบข้อหานะคะที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะหลังจากที่ถูกเรียกสอบปากคำฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายปรีชาไคร่ครุญหรือครูปรีชาพร้อมด้วยนางรัตนพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นและนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการกองบังคับการกองปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พนักงานประพฤติมิชอบตามมาตรา157กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แล้วด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการออกหมายเรียกมาทั้งหมด3รายคือนายปรีชาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีหวย30ล้านบาทนางรัตนพรและนางสาวพัชริดาในฐานความผิดสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157โดยตนเองจะทำการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะสำหรับขั้นตอนการสอบปากคำจะเป็นไปตามปกตินะครับโดยจะสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พนักงานประพฤติผิดมิชอบตามมาตรา157จากนั้นก็จะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและปล่อยตัวกลับบ้านเนื่องจากมาตามหมายเรียกทั้งนี้ครับพลตรีกมลยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนคือการแก้ไขให้การในสำนวนส่วนผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธหรือไม่ก็เป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ครับส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีขอเวลา15วันในการชี้แจงข้อเท็จจริงก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้นะคะซึ่งหากว่าพลตำรวจตรีสุทธิไม่ส่งคำชี้แจงภายในเวลา15วันก็จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งปปช.ตามกำหนดภายใน30วันค่ะทางด้านนายปรีชากล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะพร้อมกับระบุว่าตนเองสบายดีไม่มีความเครียดหรือความกังวลใดๆแต่ว่าขอเวลาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังให้ปากคำแล้วเสร็จต่อไปค่ะไปที่เรื่องของการทุจริตเงินคนจนกันบ้างนะครับประธานปปช.ออกมากำชับให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบกรณีที่มีข้าราชการระดับสูงถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์คนจนอย่างรอบคอบครับพลตรีเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในโครงการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ว่าทางคณะกรรมการปปช.มีมติให้สำนักไต่สวนภาครัฐ3ที่รับผิดชอบกระทรวงพม.ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นถึงกระบวนการและที่มาต่างๆของงบประมาณแล้วเนื่องจากการกล่าวหาข้าราชการระดับสูงจะเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าปปช.จะไม่เข้าไปก้าวก่ายจนกระทบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดความซ้ำซ้อนกันเพียงแต่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นซึ่งกรณีนี้คล้ายกับปัญหาเงินทอนวัดของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศที่ต้องพิจารณาทุกขั้นตอนว่าทำตามกฎระเบียบหรือไม่หากทำไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเป็นที่สนใจของสังคมจึงต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบครับอีกเรื่องนึงนะคะที่ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการนะคะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้มีมติไล่ออกครูประจำชั้นที่ข่มขืนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5หลังจากผลสอบวินัยร้ายแรงพบว่ามีความผิดจริงค่ะ
กรณีผู้ปกครองนักเรียนหญิงชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยเม็กว่าลูกสาวถูกครูประจำชั้นข่มขืนในห้องเรียนต่อมามีการสั่งย้ายครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2และตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงล่าสุดที่ห้องประชุมอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นายอรรถพลตรึกตรองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค12เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ในการประชุมมีวาระสำคัญในเรื่องของการพิจารณาผลการสอบวินัยร้ายแรงนายชยกรหรือครูนัทวงคำหารซึ่งเป็นครูประจำชั้นโรงเรียนดังกล่าวหลังคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบแล้วพบมีความผิดจริงและเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ไล่ออกจากราชการนายอรรถพลให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับว่าที่ประชุมได้พิจารณาจากพยานและหลักฐานแล้วพบว่ามีการกระทำที่ผิดจริงและเป็นการผิดวินัยร้ายแรงละเมิดทางเพศผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.5 อายุ11ปีทางคณะกรรมการจึงมีมติเอกฉันท์ไล่ออกจากราชการพร้อมส่งเรื่องให้ต้นสังกัด คือสภป.กาฬสินธุ์เขต2เร่งดำเนินการทันทีนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดนโยบายเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติซึ่งถือเป็นกฎเหล็กเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกร้องเรียนโดยเมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดและถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงใน3กรณี1ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียน2ทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ3เสพหรือจำหน่ายยาเสพติดให้ศึกษาธิการจังหวัดสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกรายครับส่วนความคืบหน้าในคดีพลตำรวจตรีมนตรีจรัญพงษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งตัวนายชยกรผู้ถูกกล่าวหาล่าสุดได้รับรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วโดยแจ้ง5ข้อกล่าวหาประกอบด้วย1พรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปี2. พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำชำราว 3. ข่มขืนใจผู้อื่น 4. หน่วงเหนี่ยวกักขังและ 5. มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผู้ต้องหารับสารภาพเพียงข้อกล่าวหาอนาจารแต่ปฏิเสธข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและพกพาอาวุธปืนซึ่งล่าสุดทราบว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8-9 พฤษภาคมนี้และนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 10-11 พฤษภาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องร้อนๆในโลกโซเชียลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่มีการเผยแพร่ภาพของชายวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วไปก่อเหตุเฉี่ยวชนกับรถซาเล้งจนตัวเองล้มลงและสุดท้ายเนี่ยวิ่งมากระโดดเตะใส่ชายชราที่ขับขี่รถซาเล้งแล้วตามไปกระทืบซ้ำจนสลบนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ถูกตำรวจจับได้แล้วสารภาพรับผิดพร้อมกับขอขมาครับจากกรณีที่เพจ Facebook มีการแชร์คลิปภาพวงจรปิดในซอยย่านประชาสงเคราะห์เขตดินแดงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีชายวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเกี่ยวเข้ากับรถซาเล้งของชายชราที่ขี่สวนมาจากนั้นชายวัยรุ่นนำรถไปจอดเก็บข้างทางก่อนจะวิ่งตามชายชรามาแล้วกระโดดเตะชายชราตกลงจากรถซาเล้งนะครับแล้วตามเข้าไปทำร้ายซ้ำจนฟุบอยู่กับพื้นเหตุเกิด13มีนาคมเรื่องนี้ครับพันตรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้กำการสนห้วยขวางสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจับกลุ่มชายวัยรุ่นในคลิปวิดีโอกระทั่งในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มตัวนายนราธรโสติยังอายุ21ปีผู้ก่อเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนครับนายนราธรรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเห็นว่าตนเองถูกชนแล้วหนีเรียกให้คนขับรถซาเล้งหยุดแต่ก็ไม่ยอมหยุดอีกทั้งก็ไม่มีการไถ่ถามอาการบาดเจ็บของตนยืนยันว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือตามที่มีการแชร์กันและขณะขี่รถจักรยานยนต์ตามที่ลงข่าวในโซเชียลทั้งนี้ตนก็พร้อมรับผิดทุกข้อกล่าวหาพร้อมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้จนกว่าจะหายดีส่วนเหตุที่เกิดขึ้นตนรู้สึกผิดและอยากกราบขอขมาคุณตาในสิ่งที่ทำลงไปด้วยด้านนางสาววนิดามณีพันธ์บุตรสาวของนายจรูญมณีพันธ์อายุ82ปีชายชราที่ปรากฏในคลิปครับบอกว่า
ตอนนี้อาการของบิดาพ้นขีดอันตรายแล้วเหลือแต่รอเอ็กซเรย์สมองเพื่อตรวจดูความผิดปกติเรื่องที่เกิดขึ้นบิดายอมรับว่าจำรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากอายุมากและสายตาไม่ดีขณะนี้ตนเองได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วยอมรับว่าครั้งแรกรู้สึกโกรธแต่ผู้เสียหายขอขมารับสารภาพว่าเป็นคนผิดและจะช่วยเยียวยาค่ารักษาให้ซึ่งก็เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบอาจจะเกิดกับใครก็ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ไม่ควรขี่รถเร็วและควรมีสติอยู่เสมอครับชาวเน็ตต้องบอกว่าถึงจะสารภาพแล้วก็ยังตามถล่มอยู่เพราะว่านายนราธรเนี่ยไปบอกว่าตนเองไม่ได้ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีหลักฐานเอาไว้ดูแต่ภาพเนี่ยครับถือดูมองโทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวรถเขาล้มเองนะเพราะเขาขี่มาช้าๆสวนมาช้าๆแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยชายชราเขาก็หันไปมองแล้วแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรมากเขาก็ขี่ต่อไปเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปจอดรถแล้วก็ตามมาเตะเขาร่วงลงไปกับพื้นรถซ้ำเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดมีภาพยืนยันกันขนาดนี้ยังปฏิเสธคือมีข้อมูลจากเพจแหม่มโพดำบอกด้วยว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยทางผู้ก่อเหตุพยายามจะขอเจรจาให้เงิน 20,000 บาทให้ทางผู้เสียหายไม่เอาเรื่องซึ่งทางเพจแหม่มโพดำเองเขาก็เขียนว่าอย่ารับนะเดี๋ยวจะหาวิธีให้ได้มากกว่านั้นอีกอย่าปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลก็ว่าจะได้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะอันนี้มอเตอร์ไซค์ยังเฉียวชนกันมียังไม่ถึงขั้นที่ว่าได้รับบาดเจ็บจากกรณีของการที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าบาดเจ็บเพราะว่าลงมือทำร้ายใช่แต่ว่าที่แน่ๆคือเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันแล้วเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปที่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปชนท้ายเขาจังๆเลยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าเลยขนาดรถยนต์เขายังไม่ให้ใช้แล้วคุณขี่รถจักรยานยนต์แล้วคุณไปใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประมาทนะคะไปทางเหนือค่ะสาวใหญ่ใช้ปราการใช้มีดปาดหน้าตัวเองนะคะก่อนจะปีนขึ้นเสาโทรศัพท์กลางเมืองหวังจะฆ่าตัวตายวอนขอให้คนช่วยลูกชายที่โดนจับในคดียาเสพติดนะคะในขณะที่กู้ภัยเข้าเจรจากล่อมนานร่วมชั่วโมงจึงสงบลงแต่ว่าลงเองไม่ได้ต้องใช้รถกระเช้าช่วยลงมาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าหญิงมีอายุนะคะได้เอะอะโวยวายว่าจะฆ่าตัวตายใช้มีดปาดหน้าตัวเองแล้วก็ปีนขึ้นเสาโทรศัพท์ลักษณะคล้ายว่าต้องการจะฆ่าตัวเองให้ตายนายสุชาติบัวคำซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยปราการจึงแจ้งให้หัวหน้าชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำทีมงานเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงนะคะก็พบหญิงคนดังกล่าวทราบชื่อคือนางวิไลลักษณ์นะคะอายุ59ปีเป็นชาวตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการต้องการเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุตรของตัวเองที่ถูกจับในคดีเสพและจำหน่ายยาไอซ์แต่ว่าไม่มีใครฟังและไม่สนใจจึงได้กินเหล้าจนเมาแล้วก็นำมีดมาเฉือนหน้าตัวเองก่อนจะปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์เพื่อจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายแต่เมื่อขึ้นไปได้ประมาณ12เมตรก็คาดว่าน่าจะกลัวความสูงจึงหยุดแล้วก็จับโครงเหล็กไว้แน่นชุดกู้ภัยก็เข้ามาพูดเจรจาไกล่เกลี่ยเกลี้ยกล่อมนะคะเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานประมาณ1ชั่วโมงนางวิไลลักษณ์จึงมีท่าทีอ่อนลงและยอมที่จะลงมาจากเสาโทรศัพท์แต่ว่าก็ไม่สามารถจะลงมาได้อีกทางชุดกู้ภัยจึงต้องนำบันไดมาพาดให้ไต่ลงแต่นางวิไลลักษณ์พอขึ้นไปแล้วตอนจะลงเนี่ยลงไม่ได้อีกก็เหมือนกับว่าอย่างว่าที่บอกว่ากลัวความสูงก็ไต่ลงไม่ได้จนทางเจ้าหน้าที่ต้องไปนำรถกระเช้ามาช่วยก็สามารถนำตัวลงมาได้สำเร็จนะคะจากนั้นแพทย์และพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลชัยปราการเบื้องต้นพบนางวิไลลักษณ์มีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าแพทย์ได้ทำการเย็บรักษาอาการปลอดภัยแล้วค่ะไปกันที่อีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นเหตุลอบเผารถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาที่ข้ามถิ่นจากนครศรีธรรมราชมาที่จังหวัดตรังครับเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นปมขัดแย้งเรื่องของการประมูลงานก่อสร้างถนนครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับร้อยตำรวจเอกเรวัตไพรินรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองเอื้ออำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้รับแจ้งเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ริมถนนสายหนองหลงป่าแก่หมู่ที่8ตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนจึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพบนายอาทิตย์ชูวิเชียนอายุ45ปีเป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
อนันต์มณีหรือว่าหจก.อนันต์มณีจากนครศรีธรรมราชนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถแบ็คโฮนะครับรุ่นยี่ห้อโกเบลโก้สีฟ้าจอดอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้เสียหายวอดทั้งคันในที่เกิดเหตุยังพบซากแกลลอนน้ำมันที่ไฟเผาไหม้เกือบหมดอยู่ใกล้กับรถแบ็คโฮแล้วก็พบคราบน้ำมันบนพื้นด้วยจากการสอบสวนคนงานทราบว่ารถแบ็คโฮคันดังกล่าวเป็นของห้างส่วนจำกัดอนันต์มณีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างถนนสายน้องหลงป่าแก่ได้ประมาณ3วันโดยทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยอบต.แหลมสอมวงเงิน6ล้านบาทเศษก่อนเกิดเหตุคนขับรถแบ็คโฮได้จอดรถไว้ริมถนนหลังจากที่ทำงานเสร็จเมื่อช่วงกลางดึกแล้วกลับไปนอนพักผ่อนที่แคมป์คนงานริมถนนสายเดียวกันซึ่งห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรคาดว่าช่วงเวลากลางคืนน่าจะมีผู้ที่เข้าลอบเข้ามาใช้น้ำมันราดรถแบ็คโฮก่อนจะจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายทั้งคันทางด้านของเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการหจก.อนันต์มณีนะครับนายเดชาดวงมณีบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการประมูลงานก่อสร้างถนนซึ่งหจก.อนันต์มณีเป็นผู้ประกอบการจากนครศรีธรรมราชที่เข้ามาประมูลงานก่อสร้างถนนแข่งกับผู้รับเหมารายอื่นๆโดยเสนอราคาต่ำกว่าและมีการมาเสนอขอหัวประมูลแต่ตนไม่ยินยอมเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.อย่างเคร่งครัดที่ไม่ให้มีการหัวประมูลก็อาจสร้างความไม่พอใจให้กับคู่แข่งจึงส่งคนมาวางเพลิงเผารถเพื่อข่มขู่และสร้างความเสียหายให้กับทางบริษัทเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านบาทแต่ก็ยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อไปจนเสร็จสิ้นและจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายให้กับผู้เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดครับขึ้นเหนือไปอีกทีค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปรษณีย์ศรีภูมิจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องออกมาขอโทษผู้ที่ใช้บริการกรณีที่ว่าโลกโซเชียลแชร์ไปว่าพบสิ่งมีชีวิตคล้ายกับหนอนที่อยู่ในตลับฟองน้ำปิดซองจดหมายและติดสแตมป์เบื้องต้นสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะพร้อมกับกำชับเข้มงวดทำความสะอาดไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนหนอนที่พบดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเป็นลูกน้ำยุงค่ะจากกรณีที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปที่เป็นภาพหนอนตัวเล็กๆจำนวนมากดิ้นไปมาอยู่ในตลับฟองน้ำปิดซองจดหมายและติดสแตมป์โดยไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรทั้งนี้ระบุว่าตลับฟองน้ำดังกล่าวอยู่ในที่ทำการไปรษณีย์ศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะในขณะที่นายสัมพันธ์อ่ำบำรุงนะคะหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ศรีภูมินั้นบอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจและขอโทษผู้ที่ใช้บริการที่เกิดเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วทางที่ทำการไปรษณีย์ศรีภูมิทำการเปลี่ยนตลับฟองน้ำทั้งหมดทันทีพร้อมกำชับให้แม่บ้านดูแลความสะอาดอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งหากผู้ใช้บริการมีข้อแนะนำใดๆสามารถแจ้งกับทางที่ทำการไปรษณีย์ได้ตลอดนะคะครับส่วนที่เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายกับหนอนนั้นเบื้องต้นพบว่าน่าจะเป็นลูกน้ำนะคะก็คือตัวอ่อนของยุงเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่จะดูแลความสะอาดอย่างดีไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเลยแอบมองดูด้วยว่ามันใช่ลูกน้ำของยุงไหมผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมเห็นแล้วผมก็อดสยองไม่ได้แต่ว่ามันหลายตัวมากคือค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะเป็นลูกน้ำแล้วครับเพราะว่ายุงพวกนี้เนี่ยแค่น้ำเจิ่งๆนิดนึงเขาก็วางไข่ได้อยู่ตามพื้นเนี่ยเขาก็วางไข่กันได้แล้วถ้าเราไม่ได้ไปจัดการกับมันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลูกน้ำแบบนี้แหละถ้าอยากรู้ว่าเป็นลูกน้ำของยุงจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือย้ายที่เขาไปไว้แต่ว่าต้องหาที่นะต่อไปมันจะเป็นเจ้าม่องอะค่ะมันจะเป็นตัวม่องอะใช่ครับใช่ครับคือเขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวป้อมป้อมก็จะดิ้นดุ๊ก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 อะเข้าใจว่าจะเป็นยุงเลยคงไม่ได้เปลี่ยนน้ำอะแล้วใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับใส่เยอะไปยุงก็บอกสบายใช่ละที่วางไข่แล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอันตรายที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงว่ายุงมันจะอยู่ในนั้นแหละแล้วมันก็จะกัดแล้วมันก็เกิดตัวใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ไปวางไข่ใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อให้เปลี่ยนฟองน้ำใหม่แต่ถ้าไม่ดูแลใกล้ชิดก็จะมีโอกาสเดี๋ยวคราวนี้คนไปไปสนิททุกคนจะไปดูกันเลยว่าตลับฟองน้ำที่ปิดซองจดหมายปิดสแตมป์เนี่ยที่นี่สาขาที่มีหรือเปล่าจะถ่ายคลิปกันใหญ่เลยครับปิดท้ายในช่วงเบรกแรกกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับเกิดพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากเช่นเดียวกันกับที่กาฬสินธุ์นะครับพายุพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายหลายอำเภอทางผู้ว่าและกอรมน.ก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นลงให้ความช่วยเหลือโดยด่วนแล้วครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับพายุฝนรุนแรงพัดเข้าใส่พื้นที่ตำบลทุ่งวังและตำบลกระสังในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากครับนอกจากนี้ที่โรงเรียนบ้านกระสังยังถูกลมพายุพัดอาคารเสียหายเกือบทั้งหลังทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังนายวิชัยจันทวงเล่านาทีระทึกในช่วงที่เกิดเหตุว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพายุพัดมารุนแรงในหลายหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพายุจึงสงบครับหลังจากนั้นแจ้งได้รับแจ้งจากชาวบ้านหลายพื้นที่ว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางหลังเสียหายทั้งหลังรวมไปถึงโรงเรียนบ้านกระสังในพื้นที่อำเภอสตึกอาคาร2ชั้นภายในโรงเรียนถูกพายุฝนพัดถล่มหลังคาปลิวหายทั้งหมดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายขณะเดียวกันก็ยังได้รับรายงานว่าที่ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกซึ่งอยู่ในโซนเดียวกันกับตำบลกระสังพายุพัดบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกกว่า50หลังคาเรือนครับอย่างไรก็ตามทางด้านของนายอำเภอสตึกก็สั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปแล้วครับขณะที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดมีพายุฤดูร้อนพัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลลำปาวและตำบลหนองสองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็พบว่าพายุพัดถล่มเข้ามาทำให้หลังคาบ้านเรือนถูกลมพายุพัดออกจากตัวบ้านเสียหายเบื้องต้นกว่า50หลังคาเรือนซึ่งในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานเข้าสู่จังหวัดเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือค่ะนายคำตันภูทองปิดอายุ46ปีเจ้าของบ้านเลขที่182บ้านหนองสอใต้ตำบลลำปาวบอกว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงค่ำได้เกิดมีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลูกเห็บตกลงมาจากนั้นได้เกิดมีพายุหมุนเข้ามาพัดกระหน่ำทำให้บ้านของตนถึงกับโยกต้องหาที่หลบจากนั้นลมพายุได้พัดเอาหลังคาเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าบ้านของตนนั้นปลิวมากระแทกกับตัวบ้านของตนเองแล้วก็พัดไปชนกับหอกระจายขาวของผู้ใหญ่บ้านจนล้มพังเสียหายทางด้านของรองผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพันเอกมานพไขขุนทศได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่าในพื้นที่อำเภอสหัสขันมีพายุฤดูร้อนและพายุหมุนพัดบ้านเรือนประชาชนบ้านคำลือชาตำบลสหัสขันบ้านโนนสามัคคีตำบลโนนบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังหลังคาหลุดออกไปได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า30หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่กำลังสำรวจเพิ่มเติมร่วมกับทางอำเภอพร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับขณะที่ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนายไกรสอนกองฉลาดบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแล้วหลายสิบหลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอยางตลาดอำเภอสหัสขันธ์และอำเภอคลองชัยซึ่งขณะนี้ก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการสำรวจความเสียหายเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจโดยละเอียดและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งหากบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลังจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยครับด้วยความที่ว่ากลัวว่าจะกระทบกับรถแมพของการเลือกตั้งสนช.จึงได้มีการจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่งสว.เพียงแค่ฉบับเดียวเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดรวมถึงพรรคการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเชิญคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ค่ะพักกันก่อนค่ะ